ก็คือไม่มีกองหน้าตัวหลักเหมือนเดิมนะครับครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้านครับยืนบังอยู่แล้วนะครับลักซ่าหลุดไปได้ออกมาที่ดิบาร่าดิบาร่าว่าไงจะให้ใครครับดิบาร่าลูกนี้ลองอยู่แล้วเปิดมาให้กับต้องดึงประตูต่อศูนย์เลยครับนี่นะครับคือจังหวะสวนของยูเวนตุสเนี่ยโอ้โหดูครับบุกขึ้นไปแล้วทำไม่ได้ครับจะไปงัดลูกอย่างนี้เนี่ยแล้วไปเข้าทางดักลัสคอซ่าครับก่อนที่จิ้มมาให้กับดีบาร่าและดีบาร่าครับดูครองบอลจากกลางสนามเข้ามาครับดึงผู้เล่นของนาโปลีเนี่ยเข้ามา4คนครับก่อนที่จะออกบอลมาให้กับกอนซาโลอิกวาอินครับแล้วก็นี่ครับซัดตูมเดียวหายเลยครับวันนี้ปล่อยเข้ามาลุยสันเต็มซัดเลยครับเบเนเตียแต่ว่ากดไม่ลงโอ้ที่ดีจะเป็นอย่างนี้ครับคือบอกต้องบอกให้ผู้เล่นบอกนิ่งก่อนฟังก่อนนะครับคือถ้ามูแต่เถียงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องดูเตะมุมนะครับของนาโปลีลูกนี้เสยเข้ามาบุฟฟอนต้องทุบแล้วซัดอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แต่ว่ากดไม่ลงครับโอกาสมีมากขึ้นครับในตอนนี้นาโปลีแต่ว่าจังหวะจบนี่ยังไม่ค่อยคมครับของลอเซอร์ซินเย่กลับมาทบต่อนะครับที่สนามครั้งหนึ่งจิ้มต่อมาที่เมอร์เทนต่อที่อารันจะยิงแต่ว่าติดเกรนี่ซะก่อนครับยังเก็บได้แล้วล็อกซัดอีกทีนึงแต่ว่ากดไม่รีบิดมากไปนิดนึงครับดูครับนี่ครับมาแล้วครับตอนนี้เกมของนาโปลีครับแต่ว่าจะมาตลอดหรือเปล่านะครับต่อเนื่องหรืออารันขึ้นมานะครับตูนิสครับเปิดขึ้นมาครับแล้วโอ้โหได้อะไรเลยคือเปิดไปติดเท้าของดิบาร่าอีกครั้งหนึ่งครับดิบาร่าคืนมาให้กับเปนิสปากเข้ามาแล้วซัดเลยครับโอ้โหลูกนี้จังหวะที่จบของมาทิวดี้นี่อาจจะไปเน้นมากไปนิดนึงครับคือจะซัดแบบกะให้ตะข่ายขาดเลยดูครับโอ้โหแต่ว่าซินสกี้หายมาสวยมากลูกนี้แล้วซัดมาโอ้โหดูครับอะไรกันลูกนี้นี่โอกาสทองของนาโปลีครับที่จะตีเสมอได้ครับดูครับซินสกี้ให้บอลสวยมากแต่อกเสร็จแล้วเนี่ยครับปุ่มเข้ามาตอนนี้เปิดตามช่องมาแล้วแต่ว่าล้ำไปก่อนครับเมอร์เทนส์ดูดิว่าครับบอลออกข้างแล้วพิเศษปาร์ตเวนหมดเวลาครับโอ้โห